แนะนำบทเรียนบทที่1สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศสารสนเทศเป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงตลอดจนความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับการประมวลผลและถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆมีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้การเรียนการสอนและการวิจัยสารสนเทศมีความสำคัญต่อทุกบุคคลองค์การเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองและการปกครองโดยบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของสารสนเทศความสำคัญของสารสนเทศกระบวนการจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศประเภทของสารสนเทศบทบาทของสารสนเทศลักษณะของสารสนเทศที่ดีความหมายของทรัพยากรสารสนเทศประเภทของทรัพยากรสารสนเทศสื่อตีพิมพ์สื่อไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอและสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสมมีแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนและบางสัปดาห์ของการเรียนก็จะมีการบ้านผู้เรียนต้องเรียนรู้และทำกิจกรรมให้ครบถ้วนขอให้มีความสุขกับบทเรียนครับ